สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาให้ดูพริกหนุ่มสำหรับท่านที่ไม่รู้จักนะคะพริกหนุ่มนะรู้สึกภาษาไทยกลางจะคือพริกชี้ฟ้ามั้งอันนี้ก็มีคุณยายเขามาขายที่ถนนคนเดินค่ะอิ่มก็เลยช่วยซื้อนะ10บาทได้เป็นกะละมังเลยนะให้ดูเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่รู้ระดับความเผ็ดนะเพราะว่าพริกหนุ่มนี่บางทีก็เผ็ดบางทีก็ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะอิ่มไม่แน่ใจว่าจริงยายเขาเก็บไว้วันหนึ่งหรือว่ายังไงนะแล้วมันยัดกันนะครับพอพริกมันร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมนิ่มก็จะต้องมาตัดแต่งเอาเฉพาะที่แบบส่วนดีๆแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรนะบางอันนิ่มก็ดึงจุกมันออกเลยเพราะว่ามันน่าจะร้อนมากอ่ะแกแบบถือมาหลายถุงไงคะแกถือมาหลายถุงแล้วมันก็อัดๆกันอยู่อย่างนั้นเนาะมันก็เหมือนกับแบบบางทีมันก็มีเน่าอะไรของมันบ้างนะคะผักเวลามันอัดกันโดนความร้อนแล้วมันร้อนจัดนะช่วงนี้มันร้อนจัดถ้าไม่มีฝนนะคะก็เลยให้ดูอันนี้ซื้อมา10บาทเห็นไหมใครที่แบบคิดถึงพริกหนุ่มนะคะให้ดูค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ